บุคคลไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอยู่ไม่มีไม่มีใครในโลกไม่ถูกนินทานั้นชีวิตการทำงานของเราเราจะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายเรามองให้เป็นธรรมดาของโลกมองให้เป็นธรรมดาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วเราก็เร่งสร้างกรรมดีสร้างกรรมดีง่ายๆทำอย่างไรเจริญอานาปานสติละอกุศลอกุศลที่แท้จริงคือนิวรณ์5วิธีละอกุศลคือทำยังไงนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะพระองค์จึงบอกว่าอานาปานสติหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงนี่แหละกองกุศลที่แท้จริงอย่างในวันนี้ที่เรารักษาศีล5กันอันนี้ก็พุทธวจนะที่พระองค์ตรัสสอนไว้เราลองดูว่ามันดีไหมการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมามันดีทั้งนั้นน่ะดีคือการไม่เบียดเบียนกันใช่ไหม